สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตึกแดงเรามาเจอกับตำนานพระสมเด็จทุกท่านเลยก็คืออาจารย์ชอบพระสมเด็จผู้การนามพลตรีประธานและผู้การเฉิดวิทย์พลตรีเฉิดวิทย์กองจินดาวันนี้เนี่ยเรามาเจอกันโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ผมตั้งใจสัมภาษณ์เสียเฉิดครับทุกวันนี้เนี่ยหลังจากออกที่ไปเนี่ยในหมู่ของในกลุ่มของพระสมเด็จสายวังเนี่ยได้รับความนิยมขนาดไหนครับหลังจากที่ออกคลิปไปแล้วก็มีผู้ที่ติดตามถามไถ่แล้วก็มาที่ร้านนะครับพร้อมทั้งก็ส่งพระมาให้ผมดูนะฮะพิจารณาเป็นจำนวนมากครับอันนี้คนรู้สึกดีกับพระสายวังหรือก็ส่วนมากจะรู้สึกดีครับเพราะรู้ที่มาที่ไปเพราะของเรานี่เป็นของที่เราได้มาจากผู้ที่ผู้รับผู้ใหญ่ผู้รับผู้ใหญ่ที่เขามีความรู้นะฮะแล้วก็เก็บสะสมเอาไว้นานผมต้องพระสมเด็จสายวังเนี่ยผู้ที่ริเริ่มทำหนังสือเนี่ยคือพันเอกเกียรติศักดิ์โคนจันทร์พันเอกเกียรติศักดิ์โคนจันทร์พันเอกเกียรติพันเอกพิเศษเกียรติศักดิ์โคนจันทร์เจอจักโคนจันทร์ฮะได้ชักชวนผมเข้าไปร่วมทำด้วยอยู่ในคณะกลุ่มผู้จัดทำเนี่ยนะจำนวน89ท่านหลังจากเราทำหนังสือออกมาประมาณปี2538ประมาณนั้น34 38ประมาณนี้นะครับหนังสือเราได้รับความนิยมมากออกมาเล่มหนึ่งนะครับหมดโดยเร็วไปวางขายที่แพร่พิทยาสมัยนั้นอยู่ที่เซ็นทรัลก็จำหน่ายหมดเลยเราทำออกมาเล่ม2ก็จำหน่ายหมดระยะหลังตอนหลังดีหายไม่ได้แล้วหนังสือพวกนี้หนังสือที่เราทำออกมาก็จะบรรจุพระสมเด็จเบญจรงค์และพระสมเด็จสายวังซึ่งมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปแล้วก็มีรายชื่อของผู้ที่สะสมมีพระพวกนี้อยู่ซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งรัฐมนตรีนะฮะทั้งระดับในพลมีหลายท่านเลยจำนวนมากเกือบ200ระดับในพลผู้ว่าราชการจังหวัดมีหมดนะฮะหนังสือพอดีหนังสือคราวที่แล้วเรามีรายชื่ออยู่ที่ผมไม่ได้เอามานะฮะผู้ใหญ่ทั้งนั้นฮะผู้ใหญ่และที่เราทำออกไปเนี่ยเราก็ครั้งแรกเนี่ยพี่เจียตากบอกว่าได้นำทูลเกล้าสมเด็จพระเทพนะสมัยทั้งนั้นฮะท่านโปรดมากท่านก็ตัดชมเชยมาซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณกับพวกเราอย่างยิ่งในการจัดทำหนังสือจัดทำครั้งนั้นรู้สึกจะท่านศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์เทพนมเมืองแบนเนี่ยเป็นผู้นำทูลเกล้าถวายท่านไปครับผมนะฮะวันนี้มีคนส่งภาพมาให้ดูเยอะไหมครับมีมาเยอะครับมาเยอะเลยมีน้องๆผมก็มีก็สะสมภาพพวกสายวังเยอะเก่าๆนี่เยอะมาหาที่นี่เสร็จแล้วพอดีได้เบอร์ผมไปส่งมาโอ้ผมรับไม่ไหวดูไม่ไหวเหมือนกันเยอะเป็นจำนวนมากครับมากมากแล้วคนอื่นก็มากันเยอะฮะมาเยอะฮะมาปรึกษากันเยอะท่านพลตรีประธานครับครับเดี๋ยวนี้สมวงการสมเด็จทำไมเปลี่ยนไปไกลพระที่คนอื่นเล่นยุคสมัยนี้เล่นแต่สมัยนี้ไม่เล่นแล้วนี่แดดตามยุคตามสมัยครับผ่านไปเลยนะผมผ่านตามยุคตามสมัยคือสมัยก่อนเนี่ยนะก็เล่นขนาดเครื่องหน่อยครับตอนหลังนี้คงจะหายากเขาก็เลยมาเล่นขนาดเล็กกันครับแต่ก่อนนู้นเคยเล่นครับเรียกว่าขนาดเครื่องเลยขนาดเครื่องขนาดการขนาดใหญ่หน่อยครับเนี่ยเดี๋ยวนี้มาเล่นขนาดเล็กขนาดเล็กพิมพ์ทรงเปลี่ยนไปไหมครับพิมพ์ทรงก็ไม่เปลี่ยนนะครับครับผมแต่ขนาดเล็กครับโอเคครับพี่ชอบอาจารย์ชอบพระสมเด็จได้เอาพระมาโชว์อันนี้ชุดไหนมาโชว์ครับเดี๋ยวโอเคชุดนี้เด่นเลยครับชุดนี้เป็นพระอะไรครับถ้าโดยทั่วไปนี้เมื่อแถวบนนี่คือพิมพ์คมชัดลึกสวยครับสำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สมัยโบราณครับสวยกว่านี้ถ้าใครมีสวยกว่านี้ผมยินดีให้หมื่นนึงครับครับผมสีองค์นี้นะครับไล่องค์ไล่หน่อยได้ว่าพิมพ์อะไรบ้างมองไม่เห็นอาจารย์ขอจับได้ไหมครับได้ช่วยจับนะครับสงสัยไหมครับมองไม่เห็นครับ70กว่าแล้วมันมองไม่เห็นอ
องค์นี้พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มครับอันนี้พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มนะครับครับผมอันนี้พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มองค์นี้ก็พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มนะครับแต่อาจจะมองยากนิดนึงครับองค์นี้ก็เกศทะลุซุ้มครับพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มครับผมแต่กึ่งเจดีย์นะครับครับอีกองค์นึงเป็นอะไรครับองค์นี้ตีเป็นพิมพ์ใหญ่ครับผมจดซุ้มแล้วกันครับเพราะว่ามองยากเหลือเกินตีแล้วเนี่ย3พิมพ์นี้เป็นอะไรครับ3องค์นี้ถ้า3องค์นี้แบบชาวบ้านนะครับพิมพ์ชาวบ้านลักษณะแบบชาวบ้านเค้าชอบรู้สึกถี่ชอบ3องค์นี้แล้วทําไมนี่เป็นข้าราชการหรือไงครับผมต้องเข้าใจก่อนว่าหลายเวอร์ชันในการสร้างพระสมเด็จครับครับไหนโอเคแต่นี้เนี่ย3ชุดนี้มันโดดเด่นตรงไหนสักที่เนี่ยที่เนี้ย3องค์นี้ใช่มั้ยครับครับถ้าองค์นี้ผมถือว่าผมกําลังหาปัจจัยทําแกลเลอรี่หรือพิพิธภัณฑ์เล็กๆให้ชาวบ้านเค้าเรียนรู้หรือว่าที่อาจารย์ผมที่อยู่สิงห์บุรีเค้าก็จะทําอยู่ครับผมอําเภออะไรอําเภอเมืองอยู่วัดอะไรนอนนี่ครับผมวัดพระนอนวัดพระนอนครับผมเค้าจะเปิดเป็นสีที่เรียนรู้สิงห์บุรีเหรอครับผมสิงห์บุรีครับผมนี่ผมก็จะไปช่วยเค้าอยู่เพราะว่าผมมีแล้วเค้าก็เป็นอยู่ในกลุ่มของบ้านช่างหล่อครับผมที่เค้าชาวบ้านช่างหล่อเค้าจะอยู่ในกลุ่มนั้นเพราะเมื่อก่อนนี้อยู่วัดละหังครับพวกท่านครับเดี๋ยวขอดูพระของท่านหน่อยนี่พระของนายพลนายพลนายพลเดี๋ยวบอกให้หน่อยนายพลมีอะไรบ้างครับท่านไล่ฟังนิดนึงครับนี่จิตรดาครับเอ้านี่นะครับพกจิตรดาทั้งพวง5องค์เลยนี่นะครับอันนี้เชื่อได้ว่าต้องเป็นของแท้ครับเพราะเป็นระดับในพลเขาเล่นพามา 6-70 ปีแล้วครับนี่พระของท่านเลยของท่านครับพูดหน่อยครับอาจารย์เดี๋ยวจะได้ผมขอกาแฟด้วยชุดนี้ได้มายังไงครับท่านได้มาจากพระพวกข้าราชการพวกผู้ใหญ่บ้างเพื่อนฝูงบ้างก็ได้มาก็เก็บสะสมไว้ครับผมยังไม่ได้เคยเอาไปให้เซียนคนไหนดูเลยครับเก็บไว้เก็บจากผู้ได้รับพระราชทานมาเลยครับก็ไม่รู้ก็ได้มาเนี่ยครับหลายได้มาหลายทิศทางครับผมเสียครับพระพิมพ์จิตรดาในยุคสมเด็จโตมีการสร้างไหมครับไม่ผมไม่กล้ายืนยันไม่ครับที่บอกว่าผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบแต่สมเด็จจิตรดาที่ในหลวงท่านสร้างเนี่ยท่านสร้างแต่ปี08 09นะฮะ1011 12 13นะฮะแล้วก็ลักษณะเนี่ยผมมีโอกาสโชคดีได้ไปร่วมกับร้านตอสุรรัตน์ตอสุรรัตน์พอดีผมไปทําสายตรับทองที่ร้านตอสุรรัตน์แล้วตอสุรรัตน์กําลังรวบรวมพระสมเด็จจิตรดาจัดทําเป็นหนังสือผมก็เลยมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ศึกษาเขาว่าเขาบอกว่าได้เห็นกับร้านตอสุรรัตน์สมัยก่อนนะฮะนานแล้วแล้วก็ได้รับคำแนะนำมาบอกว่าลักษณะของพระสมเด็จจิตรดาเนี่ยตอนนี้คล้ายๆคงมีแต่มีจุดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าให้ดูผิวของสมเด็จจิตรดาเนี่ยนะฮะดูผิวของท่านเนี่ยคล้ายๆเปลือกส้มหรือผักไข่แมงดาผมมีฮะผมไปเมื่อก่อนผมไปบ่อยมีเยอะฮะเยอะมากเยอะมากเขาจัดทำหนังสือสมเด็จจิตรดาผมมีโอกาสได้ไปดูได้ศึกษากับเขาเขาแนะนำมาว่าวิธีการดูจะต้องตัดเฉียงตัดเฉียงเข้าไปแล้วเนื้อเนี่ยคล้ายๆว่ามีเป็นสองชั้นนะฮะคล้ายๆก็มีสมเด็จจิตรดาทุกคนก็ว่าพอดีผมไม่ติดผมมีอยู่เนี่ยอันนี้ของท่านก็มีเหมือนกันนี่ครับมีของนี่ของพ่อตาผมมี09ฮะอยู่ตรงอยู่ข้างหลังเนี่ยท่านครับของท่านนี้แฝงพระอะไรตลอดที่รับราชการมาครับก็แขวนพระสมเด็จนะครับครับก็แขวนอยู่ตลอดเวลาครับครับในชุดนี้เนี่ยท่านมองว่าไงบ้างครับชุดนี้ก็ผมก็ดูว่าดีครับใช้ได้นะครับดีครับพี่ชอบเขาบอกว่าดูดีตรงไหนก็ดีก็มีความเก่านะความสึกสวยงาม
พิมพ์ตรงก็ดีครับอันนี้นะครับพระของอาจารย์ชอบพระสมเด็จครับครับผมอาจารย์พระชุดนี้มีเยอะไหมครับถ้าผมบอกว่าถ้ามีพิมพ์กันใกล้เคียงกันเนี่ยผมให้หมื่นคุณคิดว่ามีเยอะหรือมีน้อยผมจะรู้ได้ยังไงต้องถามอาจารย์ตรงๆก็เพราะอาหายากครับครับเป็นพิมพ์ที่หายากเป็นพิมพ์ที่หายากสภาพสมบูรณ์ครับเหมือนกับสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยครับผมตรงนี้นะฮะที่ว่าผมจะขอนำเสนอกับไม่ว่าแกลเลอรี่หรือพิพิธภัณฑ์ของใครก็ช่างลองมานำเสนอผมยินดีให้หมื่นหนึ่งอ๋อนี่ตั้งใจจะเปิดเป็นแกลเลอรี่ครับผมจังหวัดครับผมที่จังหวัดสิงห์บุรีก็ยังไม่แน่ครับแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีปัจจัยพูดกันตรงๆเลยครับผมนี่นะครับอาจารย์ชอบได้มาพบปะกับคนในวงการสมเด็จยุคเก่านี้รู้สึกไงผมภูมิใจและดีใจครับมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนานับถือครับแล้วผมอยู่กับท่านมานี่7ปี8ปีแล้วครับคุยเฉยๆแบบนี้แต่ท่านเป็นคนที่สุดยอดของแผ่นดินผมว่าได้แค่นี้พี่เล็กพูดหน่อยว่าได้มาเจอพระเซียนพระรุ่นเก่าแล้วรู้สึกไงพี่เล็กแนะนำตัวก่อนผมเล็กโรงแรมเอเชียนะครับก็ดีใจที่ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการพระนะครับผมมือใหม่ผมก็ต้องมาหาคำปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่แหละครับอันนี้พี่อาจารย์ชอบอันนี้เป็นผ้าอะไรครับพี่จะตรงนี้ชุดเนี้ยนะอันนี้หลัก3องค์นี้3องค์นี้นะครับนี่คือถ้าฐานอาจารย์ตอบได้เลยแต่ผมขอตอบแทนแล้วกันพิมพ์ชุดนี้พวกที่ชอบซื้อชอบขายหลายตังค์ครับครับอันนี้เป็นเรียกได้ว่าชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกพิมพ์อะไรครับพิมพ์เส้นได้ครับเป็นเส้นได้องค์นี้เป็นพิมพ์อะไรกันเส้นได้เหมือนกันครับครับแล้วองค์นี้องค์นี้ต้องขอ2นิดนะครับเพราะว่าผมตาไม่ค่อยดีครับแก่แล้วพิมพ์ใหญ่เกศจดซุ้มครับพิมพ์ใหญ่เกศจดซุ้มนะครับครับผมแต่องค์นี้ขอแนะนำนิดนึงขอพูดนิดนึงว่าจะจริงหรือไม่จริงผมไม่ทราบแต่เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วองค์นี้ก็ตีไป30ล้านครับขนาดนั้นเลยครับผมจริงเท็จประการใดผมไม่รู้คนนึงเนี่ยบุคคลคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่สะสมพระไว้เป็นจำนวนมากและมีพระดีๆเยอะแต่ไม่พูดฮะไม่พูดมีดีๆฮะพูดไม่เก่งผู้การน้ำเนี่ยเล่นอย่างเดียวฮะผู้การน้ำเนี่ยมีพระที่สวยสมบูรณ์ดีๆเยอะเคยมาอยู่กับผมศึกษาอยู่ด้วยกันดูพระอยู่ด้วยกันผมถึงรู้ว่ามีพระที่เยี่ยมๆทั้งนั้นครับสวยๆกำลังนี่นะครับแต่ไม่พูดผู้การน้ำเดี๋ยวถามตามตอบตามที่ผมถามพอท่านครับท่านผู้การมีพระเยอะฮะทำไมถึงเก็บพระเยอะขนาดนี้ชอบชอบไงฮะชอบแล้วก็รับนับถือแล้วมีประสบการณ์โดยตรงไหมครับมียังไงเล่าให้ฟังนิดนึงครับไปลบลาวประเทศลาวไปลบลาวมาประเทศลาวนี่นักลบลาวเหรอนักลบลาวมีประสบการณ์มากท่านไปผู้การไปลาวตอนไหนปีรุ่นแรกๆอ่ะรุ่นที่เขากำลังแตกกันกำลังลาวกำลังผมไปเสริมแตกแล้วก็มีผมไปเสริมมันสักปี14ปลายปี14ปี14เมื่อ50ปีก่อนปลายปี14ตรงตอนนี้ลงลาวนี่เขาเรียกตกกล่าวแตกลาวตอนนั้นกำลังแตกฮะแตกลาวแตกปี14ฮะโอกาสไปเป็นทหารอะไรตอนนั้นก็เป็นทหารราบเป็นทหารราบเป็นผู้หมวดเป็นผู้บังคับหมวดเป็นผู้บังคับหมวดเท้านะครับทหารราบเป็นผู้บังคับหมวดยิงประทะมีมั้ยมีครับมีมีผู้ใต้บังคับบัญชาตายมั้ยตายก็มีมันต้องตายนะฮะเพราะว่าไปลบมันต้องตายเพราะว่าตายน้อยตายมากครับผมแล้วทุกวันนี้ท่านแฝงพระอะไรอยู่ครับทุกวันก็พระสมเด็จมีพระสมเด็จแล้วก็ไหนโชว์ให้ดูหน่อยขอโชว์องค์เหลืองครับท่านองค์นี้คือสุดยอดของแผ่นดินครับผมกล้าพูดได้เลยองค์ที่นี่สวยที่สุดผมเชื่อว่าผมพกมาคิดว่านี่นะครับพระให้ท่านจับนะครับประสบการณ์จริงๆครับผมนี่ๆจับยังไงนี่นะครับพระองค์นี้มีประสบการณ์อันนี้เรียกพิมพ์อะไรครับท่านพิมพ์ใหญ่อันนี้เสกๆอ๋อพิมพ์ปลอกโคพิมพ์ปลอกโคที่สวยงามมากนะฮะปลอกโคปลอกโคแข้งก้ามปูเป็นพิมพ์นิยมแล้วคุณสังเกตดูสิฮะตรงฐานแข้งนะฮะเนี่ยคล้ายก้ามปูอันนี้เป็นพิมพ์ที่หายากสวยงามมากและเนื้อหาสวยมากนี่ครับเป็นมีเป็นโอกาสได้ชมเป็นบุญทานนะครับครับผมพิมพ์ปลอกโคที่สวยงามฮะหายากมากครับโอ้โห
ุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเป็นพระที่ท่านพกไว้คือไม่ได้พกไว้นะแต่พกไปขณะนี้นะก็มีทั้งพกสมเด็จบ้างหลายๆองค์บ้างหลวงพ่อแก้วบ้างอะไรเงี้ยท่านนี้นะครับนี่คือเจ้าของพระนะครับนะนี่เดี๋ยวผมจะขอถ่ายองค์นี้ก็ขอวันเองนะสมเด็จก่อนสมเด็จก่อนอาจารย์พอก่อนสมเด็จเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายสมเด็จเนี่ยที่ตามตำนานตำราที่เขาบอกนะเมื่อก่อนนี่ผมไปนั่งอยู่กับพี่เทพเชียงรายเทพฤาษีเราก็ไปคัดพระสมเด็จกันเพื่อให้คุณรวีโรจน์จัดประกวดตอนนั้นเราก็แยกพระสมเด็จเนี่ยออกเป็น7พิมพ์แล้วพิมพ์ที่ค้นเจอครั้งสุดท้ายคือพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ต้อสมเด็จพิมพ์ใหญ่นี่มี7พิมพ์7พิมพ์นะฮะเมื่อก่อนแต่เราสามารถแยกพิมพ์ใหญ่เนี่ยออกไปอีกเป็นจำนวนมากคือมีเกล็ดย่อยๆอะไรเกล็ดพิมพ์เนี่ยมีพิมพ์ย่อยในเกล็ดพิมพ์ที่ตำราที่ค้นพบตามวงการเนี่ยบอกว่ามีเกล็ดพิมพ์พิมพ์ที่ค้นพบครั้งสุดท้ายคือพิมพ์ต้อสมเด็จพิมพ์ใหญ่พิมพ์ต้ออันนี้ไม่มีครับไม่มีนะฮะพิมพ์ใหญ่พิมพ์ต้อแต่ผู้รู้บอกมีมากกว่านี้ผู้รู้มีมากกว่านี้มีครับมีมากกว่านี้ครับใช่ครับพี่ดอนพอดีแหมมาพอดีนี่ก็คนนึงนี่อีกคนท่านนี่ก็เหมือนกับนี่คนนี้อีกคนนึงก็เป็นเสียงท่านเก่านะครับนี่ก็ดูผ้าอยู่ด้วยกันนี่เกษมนี่ก็ดูผ้าอยู่ด้วยกันนี่เป็นทหารมานี่ทหารมาฮะออกรบด้วยกันมิสเมียนี่ทหารออกรบด้วยกันหรอนี่ทหารมาฮะเขาก็มีผมเป็นทหารมาอยู่ที่ค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีครับยศร้อยเอกครับตอนไปรบนั้นยศอะไรครับก็ตอนนั้นมันยังแค่เป็นชั้นสัญญาบัตรอยู่นะครับแต่ก็ไปไม่นานแล้วก็กลับมาที่ตั้งครับผมมาจากสัญญาบัตรครับแล้วก็มีสมเด็จพิมพ์แปลกๆมาให้ดูด้วยขออยากเอาโชว์ๆป่ะขออยากได้ครับผมอันนี้หายากสุดเอานี่นะครับคือเป็นพี่นะครับพี่นี่เป็นสมเด็จไหนครับเขียนบาทพิมพ์เขียนบาทหรือว่าเขียนโตอันนี้นะครับครับพิมพ์นี้เรียกว่าหัวทองคำทีมนี้เรียกว่าผมมีไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนผมด้วยเรียกว่าเนื้อหาทั้งหมดอะไรพวกนี้ก็ได้ตามสูตรของสมเด็จนะครับพิมพ์นี้หายากมากครับผมเรียกว่าแต่ปกติแล้วผมชอบพวกเนื้อชินนะครับผมเล่นพักกรุพวกชินบินอะไรพวกนี้แต่ว่าสมเด็จเนี่ยก็เพิ่งมาศึกษาจากที่นี่เท่านั้นแหละแต่ไหนๆก็ศึกษาแล้วก็ต้องเอาให้ดีที่สุดครับผมครับผมน้องขอถ่ายนี่หน่อยอันนี้เป็นอะไรวันนี้ขออนุญาตเสครับกลุ่มเรานี่ถือว่าสมเด็จและพระต่างๆนี่ถือว่าสุดยอดนะครับที่นี่มีแต่ความจริงความถูกต้องความดีงามพระของเราพูดตามความจริงและความถูกต้องขอนำเสนอว่าถ้าท่านอยากจะศึกษาเรียนรู้พระสมเด็จไม่ว่าพระอะไรก็เชิญมาได้ที่นี่ครับร้านเสเฉิดร้านเสเฉิดชั้น2ชั้น2ครับขออนุญาตออกตัวผมดูพระเป็นบางอย่างแล้วก็มีความรู้เรื่องพระนี่น้อยมากนะใช่ๆครับมีความรู้จนมีน้อยมากครับพี่เสเฉิดเนี่ยแต่ทำหนังสือเป็นได้ 2-3 เล่มอ่ะนี่ๆดูหน่อยมีความรู้แต่ทำหนังสือได้เนี่ยท่านเป็นคนเก็บตัวครับไม่อยากมีชื่อเสียงแต่มีคนอยากจะมาเกาะอย่างผมครับครับอ่ะเสเชิดก่อนจบคลิปนี้ให้ข้อคิดดีๆสำหรับคนเล่นพระอีกครับคือในขออนุญาตคนนำหนังสือเลยเนี่ยผมอยู่ในผมไปรวบทำครับผมไม่ได้ทำรวบจัดทำโดยมากจะได้ขออนุญาตที่นี่นะครับครูบาอาจารย์ที่เจ้านายหน่อยครูบาอาจารย์นะฮะก็ช่วยชักชวนไปขออนุญาตนั่งกับเจ้านายหน่อยเล่นพระเนี่ยแรกเราต้องมีความจริงใจซื่อสัตย์จริงใจแล้วเราต้องคิดเสมอว่าพระเป็นของสูงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเราต้องเล่นอย่างที่เรียกว่าด้วยกว่าความเคารพนะฮะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าได้เล่นนอกลู่นอกรอยนะครับถ้าคุณเล่นนอกลู่นอกรอยผมก็เห็นมาหลายรายแล้วว่าคุณไม่ประสบความสำเร็จอย่าล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะเป็นของสูงเป็นของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งครูบาอาจารย์พระคณาจารย์ต่างๆนั่นน่ะท่านได้บรรจุพลังของท่านลงไว้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้นะฮะควรจะเคารพบูชาท่านอย่าเอาท่านไปเป็นเหมือนกับเรียกว่าเอาไปเป็นสินค้าไปเป็นสินค้าอาจจะซื้อขายกันได้เช่าบูชาได้เปลี่ยนกันได้ก็ได้แต่อย่าเอาไปทำท่านเหมือนกับเรียกอะไร
ป็นของที่เป็นสินค้าซื้อขายนะฮะซื้อขายพุทธพาณิชย์อย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนั้นแล้วก็ไม่ควรที่จะไปอะไรเรียกไปหลอกลวงกันนะฮะพระนี่จะไปหลอกลวงกันฮะมันบาปผมคิดว่าบาปถ้าคุณขอไปแท้แล้วคุณไปบอกว่าแท้เพื่อไปหลอกขายเขานี่บาปกรรมมากพระเจ้าบูชานี่บาปกรรมมากนะฮะอย่าทำเลยขอร้องนี่นะครับคือคำข้อคิดดีๆกับผู้การเฉิดพลตรีเฉิดวิทย์กองจินดาไม่ธรรมดานะครับเป็นคนจัดทำหนังสือพระสายวังร่วมจัดทำ2 เล่มแค่นี้ครับสวัสดีครับ